สำหรับคนที่รอคอยตัวเลขอันสวยงามของฟาส t 9สัปดาห์นี้ก็สำเร็จแล้วนะครับเปิดต,ตัวที่สหรัฐอเมริกาสาหราชอาณาจักรและอีกนับ10ประเทศทั่วโยุโรปและอีกหลายพื้นที่ทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยที่จะฉายวันที่15รกรกฎาน,นะครับ เมื่อคืนวันพฤหัสฟาสก้าสร้างสถิติได้เป็นภาพยนตร์ที่มีรายได้ในยอบพรีวิวที่สหรัฐอ,อเมริกาสูงสุดในยุคโควิดแพนดมิกคือนับตั้งแต่ปลายปี2019เป็นต้นมาฟาสก้าทำรายได้คืนนั้นแค่โรงละรอบสองรอบไปถึง7.1ล้านเหนรียญสหรัฐจากโรงฉายกว่า4,000โรงนะครับซึ่งเป็นจำนวนโรงที่มากที่สุด นับตั้งแต่ยุคโควิดเช่นกันและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่อเมริกาก็ทำรายได้ไปสูงถึง68ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเอาตัวเลขนี้ไปรวมกับตัวเลข ก่า292ทําให้ตัวเลขขึ้นมาเป็น351และเช้าวันจันทร์นี้ตามรายงานของ Box Office Mojo และ IMDb <c oughs> ก็มีรายงานจากประเทศต่างๆประเทศอื่นๆเช่นสหราชอาณาจากักรประเทศในยุโรปอื่นๆ <c oughs> เข้ามาอีกมากมายทําให้ขณะนี้ Fast 9ทํารายได้ทั่วโลกไปแล้วถึง404ล้านเหรียญสหรัฐครับเตรียมที่จะแซงก o d z ซิล่ปะทะคองเพื่อขึ้นเป็นอันดับ3ของภาพยนตร์ในปี2020แล้วครับ